กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะวันนี้เมนูของเราเนี่ยจะเป็นส้มตำแอปเปิลค่ะนานาเลือกใช้แอปเปิลเขียวเพราะว่าแอปเปิลเขียวเนี่ยดีมากมีไฟเบอร์สูงที่สำคัญเนี่ยนะคะมีคนบอกด้วยว่าแอปเปิลเขียวเนี่ยจะช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยลดอาการปวดท้องประจำเดือนได้ด้วยนะขั้นตอนในการทำส้มตำแอปเปิลของเราเราจะใส่กระเทียมลงไปก่อนเราจะตำกระเทียมเนี่ยจะให้รสเผ็ดซ่าๆแต่จะไม่เผ็ดแบบเหมือนพริกรสเผ็ดจะมาจากพริกวันนี้นานามีพริก2แบบพริกขี้หนูสวนที่เผ็ดถึงใจแล้วก็พริกขี้หนูปกติที่ให้สีสวยๆด้วยใส่ลงไปเผ็ดตามชอบนะคะความเผ็ดเป็นความชอบจริงๆหลายครั้งนานาก็เลือกที่จะใส่พริกเยอะแต่ว่าตำไม่แหลกเพราะอยากให้มีสีสวยๆเข้าไปในส้มตำของเรากลิ่นพริกลอยขึ้นมาหอมมากส่วนตัวเนี่ยจะนิยมนำถั่วลิสงคั่วใส่ลงไปตำด้วยหน่อยนึงเพราะว่าเวลาถั่วตำลงไปแล้วคลุกลงไปกับน้ำส้มตำเนี่ยมันหอมหอมแหละคุณผู้ชมนี่เป็นเคล็ดลับที่แล้วแต่คนชอบเลยนะกุ้งแห้งใส่ลงไปนานาเหลือเอาไว้หน่อยนึงเอาไว้โรยหน้าถั่วฝักยาวหั่นท่อนๆเวลาถั่วฝักยาวบุบลงไปเนี่ยเวลาเขาบุบบุบหน่อยเนี่ยแล้วมีน้ำส้มตำเข้าไปมันอร่อยอร่อยเครื่องทั้งหมดของเราน่าจะได้แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะใส่น้ำส้มตำของเราลงไปนี่นะคะที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมจะเห็นว่าพอทิ้งไว้จนเย็นแล้วเขาเหนียวแบบนี้เลยจากนั้นมีมะเขือเทศเชอร์รี่นิดหนึ่งมะนาวเราจะใส่มะนาวไปประมาณ2แว่นชิมรสก่อนแล้วเวลาใส่มะนาวอ่ะตัวนานาเองจะนิยมใส่เปลือกมะนาวลงไปด้วยเวลาเปลือกมะนาวขยี้ลงไปในครกมันจะมีกลิ่นหอมๆจากน้ำมันที่ผิวมะนาวทำให้หอมหอมขออนุญาตชิมนิดนึงอร่อยสูตรนี้ตำแอปเปิ้ลของนานาจะไม่ขยี้แอปเปิ้ลของเราเนื่องจากเราหั่นแอปเปิลเป็นเส้นแล้วอยากให้เขายังคงทรงสวยๆเดี๋ยวเราจะเก็บกุ้งเอาไว้สัก2ตัวเอาไว้โรยหน้าแอปเปิลนะคะเวลาปอกแอปเปิลเนี่ยแช่น้ำเกลือจะทำให้แอปเปิลของเราสีสวยจากนั้นเราจะคลุกเอาช้อนคันโตๆคลุกในครกแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบกินแอปเปิลเขียวสามารถเปลี่ยนเป็นผลไม้ตัวอื่นได้หมดเลยนะจับคู่ผลไม้ในบ้านดูเราเชื่อว่าคุณจะได้ส้มตำสูตรเด็ดของคุณแล้วก็เป็นการทำให้คนในบ้านทานผักกับผลไม้มากขึ้นได้ด้วยอุ้ยเสร็จแล้วง่ายมากมาจัดลงจานเสิร์ฟกันดีกว่าผลไม้พวกนี้เขามีน้ำอยู่แล้วเราจะเห็นว่าตอนแรกที่เราตำอ่ะแห้งเชียวตอนนี้น้ำมาจากนั้นเราจะโรยหน้าจะมีมะนาววางหน่อยเอาให้รู้ว่าของเราคือของเปรี้ยวนะมะเขือเทศใส่นิดนึงเพิ่มสีสันตรงไหนที่เขาไม่ค่อยเขียวไม่ค่อยแดงก็เติมมะเขือเทศลงไปให้มันดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นจากนั้นข้างบนของเราเนี่ยเราจะท็อปด้วยถั่วกุ้งแห้งเราขยักกุ้งเอาไว้เราอยากให้เห็นว่าเป็นตำแอปเปิ้ลกุ้งแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะร้อยแล้วกับส้มตำแอปเปิลของนานาวันนี้ยังไงคุณผู้ชมลองเอาสูตรน้ำส้มตำไปลองทำกันดูนะคะรับรองความอร่อยเลยล่ะช่วงหน้าอาจารย์นิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้เราจะกินข้าวต้มคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ข้าวต้มธรรมดานะคุณผู้ชมเป็นข้าวต้มต้มข่าแล้วก็มีส่วนผสมของธัญพืชแต่ที่สำคัญเราต้องเตรียมไว้ก่อนเลยก็คือเราต้องมีท็อปปิ้งเป็นเห็ดเข็มทองเทมปุระนะคุณผู้ชมพอเราจะทำข้าวต้มต้มข่าเราก็ใส่น้ำลงไปก่อนนะคุณผู้ชมคนซ่าให้เข้ากันเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ถึงเวลาเสิร์ฟนะช่วง
คล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายมีอาหารบางจานคุณผู้ชมทำรับประทานเองทีไรก็ไม่ได้เรื่องทุกทีจะต้องไปรับประทานที่ภัตตาคารจีนหรือร้านอาหารชื่อดังนั่นก็คือกะหล่ำปลีผัดน้ำปลานั่นเองฟังดูชื่อไม่น่าจะมีอะไรเครื่องปรุงก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะแต่เมนูนี้ต้องใช้เทคนิคนะคุณผู้ชมผัดไม่ดีกะหล่ำก็เหมือนต้มเหมือนนึ่งผัดไม่ดีกะหล่ำก็เหมือนไหม้กินแล้วก็ขมปื้อเลยนะคุณผู้ชมวันนี้จะนิสักมีเคล็ดลับในการทำกะหล่ำปลีผัดน้ำปลามาฝากคุณผู้ชมรับรองได้นุ่มละมุนหอมกลุ่นไม่มีสีดำไม่เป็นกระจ้ำกระจ้ำนะชวนกินเคล็ดลับการผัดกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาให้น่ารับประทานหลายคนคงเจอปัญหาเวลาผัดกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาแล้วก็สุกบ้างไหม้บ้างสีผักออกมาไม่สวยแต่ถ้าเลือกใช้กระทะที่กระจายความร้อนได้ดีอย่างกระทะไวทะลัก3ชั้นขนาด28เซนติเมตร IH ด้ามหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าไม่ต้องใช้ไฟแรงและกระทะกระจายความร้อนได้ดีทำให้อาหารสุกง่ายไม่ติดกระทะแค่นี้ก็จะได้กะหล่ำปลีผัดน้ำปลาที่หอมน่ารับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ